สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการสำหรับแฟนพันธุ์แท้ Yamaha 100% อย่างทุกคนครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2019ซึ่งในปีนี้ Yamaha ทำลายสถิติในรอบ3ปีที่ผ่านมาด้วยตัวเลขการจับจองที่สูงถึง 1,167 คันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการจองของปีที่แล้วในปี2561ทำได้ 1,111 คันในปี2560 805คันและในปี2559 Yamaha ทำได้ 1,040 คันก็จะเห็นว่าในปีนี้มีตัวเลขที่สูงมากกว่าในรอบ4ปีที่ผ่านมาไฮไลท์สำคัญของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2019ก็คือการเปิดตัวรุ่น T-MAX 560และก็ Tenere 700รวมถึงไนเคนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่ในแบบ Leaning Multi-Wheels ซึ่งก็เป็นบิ๊กไบค์3รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020ที่มีการเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2019สำหรับตัวเลขการจองสูงสุดในงานครั้งนี้ 1,167 คันนั้นก็ปรากฏว่า Yamaha X-MAX 300สกูตเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 300cc เป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้ครับโดย X-MAX 300มีด้วยการจองสูงสุดอันดับที่1ของบูธ Yamaha นับเป็นกระแสที่ฮอตฮิตมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามันมีตัวเลขการขายที่แซงหน้ามอเตอร์ไซค์ในขนาด 250-500cc ได้อย่างสบายๆและล่าสุด Yamaha ในระดับโลกได้มีการเปรียบเทียบตัวเลขการขายของ X-MAX 125-400cc ใน40ประเทศทั่วโลกก็ปรากฏว่า Yamaha ของเมืองไทยกับ X-MAX 300มีด้วยการขายอันดับที่1ของโลกครับและในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ Yamaha ได้มีการนำเจ้า X-MAX 4สีใหม่ล่าสุดของปี2020ออกมาทุกคนได้จับจองกันอย่างเป็นทางการโดดเด่นด้วยสีดำล้อแม็กสีทองและสีเทาล้อแม็กสีทองรวมถึงสีแดงและสีน้ำเงินนับได้ว่า4สีใหม่ของ X-MAX ในปีนี้ให้ความเร้าใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าสีเดิมๆที่ผ่านมาจุดเด่นของ X-MAX 300ที่หลายคนชื่นชอบก็คือเรื่องของความเร็วความแรงอัตราเร่งที่เหนือกว่าสกูตเตอร์ของค่ายอื่นเครื่องยนต์ Blue Core Technology ให้ความแรงและความประหยัดในเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน 292cc 28แรงม้าที่ 7,200 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้29นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อ นาทีมีสมาร์ทคีย์ไฟหน้าไฟท้าย LED รูปแบบใหม่ให้ความคมเข้มกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งแบบ Xbox เก็บบกเล้าเต็มใบไซส์ XL ได้ถึง2ใบและจุดที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของ Traction Control ระบบป้องกันล้อหลังหมุนฟรีอยู่กับที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการลื่นสไลด์ล้มคว่ำได้ง่ายมาพร้อมกับระบบดิสเบรกหน้าหลังและ ABS ต้องบอกเลยครับว่ายุคนี้ขณะนี้กระแสของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาดใหญ่ X-MAX 300นั้นมียอดขายสุดอันดับที่1ของเมืองไทยในขณะนี้สำหรับยอดจองของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ที่ทำได้ 1,167 คันนั้นแบ่งเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มากกว่า200คันครับพระเอกของงานครั้งนี้ก็คือ Tenere 700รถมอเตอร์ไซค์ Enduro หรือ Adventure Touring รูปแบบใหม่เปิดตัวด้วยราคา 439,000 บาทกับเครื่องยนต์2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ689cc บล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ MT07 นั่นเองครับเพราะเข้าเวียงแบบ Cross Plane 2หรือ270องศาให้ซุ้มเสียงที่เร้าใจหนักแน่น Tenere 700ให้พลังแรงม้าสูงสุด 73.38 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้68นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อ นาทีมันคือ Adventure Touring ขนาดกลางที่โดดเด่นอย่างมากในตลาดโลกในขณะนี้เปิดตัวด้วยราคา 439,000 บาทต้องถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกแต่ปรากฏว่าตัวเลขการจับจองนั้นทำได้สูงสุดถึงกว่า40คันเลยทีเดียวครับกระแสมอเตอร์ไซค์ในแบบ Adventure Touring ของเมืองไทยขณะนี้กำลังมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไม Tenere 700ถึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดเมืองไทยรุ่นที่สร้างความฮือฮาให้กับ Yamahaและแฟนคลับของ T-MAX ที่ผ่านมาก็คือเจ้า T-MAX 560คันนี้นี่เองนอกจากจะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันแล้ว
ครื่องยนต์ครับเป็นจุดสำคัญที่หลายคนบอกว่าต้องการอัตราเร่งความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นยามาฮ่าได้มีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นจาก68มิลลิเมตรเป็น70มิลลิเมตรช่วงชักเท่าเดิมครับ73มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาตรโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก530ซีซีเป็น562ซีซีแรงม้าเพิ่มขึ้นจาก 45.93 แรงม้าที่ 6,750 รอบต่อนาทีเป็น 47.56 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีโดยม้าเพิ่มขึ้น 1.6 แรงม้าครับและในส่วนของระเบิดสูงสุดจาก53นิวตันเมตรเพิ่มเป็น 55.7 นิวตันเมตรที่ 5,250 รอบต่อนาทีโดยเพิ่มขึ้นมา 2.7 นิวตันเมตรครับ T-Max 560นั้นเปิดด้วยราคา 499,000 บาทขณะที่ T-Max 560รุ่น Tech-Max วางราคาอยู่ที่ 539,000 บาทรวมตัวเลขการจับจองทั่วประเทศไทยในขณะนี้มากกว่า60คันด้วยกันนับได้ว่ากระแสของ T-Max 560นั้นยังคงร้อนแรงต่อเนื่องจาก T-Max 530และ T-Max 500ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารุ่นที่สร้างความแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากในงานครั้งนี้ก็คือไนเคนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่ในแบบ Leaning Multi-Wheels จุดเด่นของไนเคนก็คือการมีล้อหน้าคู่แต่ว่าจุดอ่อนของมันก็คือล้อหน้าคู่เช่นกันอยู่ที่ว่าคนมองแล้วจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรผมเองนะครับในช่วงที่มีการจัดงาน Motor Expo ครั้งนี้ยังคาดหมายว่าไนเคนนั้นน่าจะมียอดจองที่น้อยมากแต่ปรากฏว่าผิดความคาดหมายครับล็อตแรกที่นำเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยตอนนี้หมดลงไปเรียบร้อยแล้วประมาณการคร่าวๆในการจองครั้งนี้ที่งาน Motor Expo นั้นมากกว่า10คันถึง20คันเลยทีเดียวครับแม้ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะสูงถึง 699,000 บาทแต่หลายคนบอกว่ามันคือของเล่นใหม่ขี่แล้วไม่เหมือนใครโดดเด่นบนถนนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหน้าที่ใหญ่โตอลังการกับเครื่องยนต์3สูบเรียงDouble Overhead Camshaft 12 วาล์ว 4 วาล์วต่อสูบ Plowco เวียงแบบ Cross Plane Crankshaft 847cc บล็อกเดียวกันกับรุ่นของ Yamaha MT-09 115 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีซึ่งก็เชื่อได้ว่าเจ้าไนเคนนะครับขี่ไปไหนมีแต่คนมองอย่างแน่นอนครับสำหรับ Yamaha X-Max 300ในเมืองไทยของเราขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันสามารถทำยอดขายสูงสุดอันดับที่1ของโลกจาก40ประเทศโดยมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 คันแซงหน้ายอดขายของ Yamaha ในยุโรปไปอย่างสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha ที่อิตาลี Yamaha ในอังกฤษรวมถึงฝรั่งเศสและเยอรมนีนับได้ว่าเทรนด์ของ Yamaha X-Max 300ในเมืองไทยนั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับยอดจองอันดับที่2รองจาก X-Max 300ในงาน Motor Expo 2019ปีนี้ก็คือ XSR 155Sport Heritage เครื่องยนต์155cc บล็อกเดียวกันกับรุ่นของ Yamaha YZF R15 หรือว่า MT15 นั่นเองครับนับเป็นกระแสใหม่ล่าสุดของ Yamaha หลังจากการเปิดตัว XSR 155ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์นะครับที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ Yamaha มี YZF R15 Sport Full Fairing และก็มี MT15 Sport Nakedและคราวนี้นะครับ Sport Heritage รูปแบบใหม่เป็นการผสมผสานกันระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยให้ความลงตัวขับขี่ง่ายใช้งานก็ได้ขี่เท่ก็ดีผมมีความเชื่อครับว่า XSR 155จะเป็นแฟชั่นใหม่ของรถสปอร์ตในเมืองไทยของปีหน้าก็คือปี2563ครับและนี่ก็คือบทสรุปของ Yamaha ในงาน Motor Expo 2019กับตัวเลขการจับจองที่ทำได้สูงสุดถึง 1,167 คันทำลายสถิติในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงโดยปีที่แล้วทำได้ 1,111 คันปี 2,560 ทำได้ 805 คันและปี 2,559 ทำได้เพียง 1,040 คันเท่านั้นแม้ว่าในภาพรวมของตลาดมอเตอร์ไซค์ปีนี้จะดูถดถอยลงแต่ว่ายอดจองของงาน Motor Expo กลับเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่าในปีหน้าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้เอาละครับเวลาในเบรกนี้ของ Yamaha หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ